ผมไปอยู่เมืองนอกตอนอายุ10 ขวบ 11 ขวบตอนนั้นก็เริ่มไปเตะกับโรงเรียนไปเตะทั่วไปแล้วก็จะเริ่มมีแววมากขึ้นว่าเราก็โอเคก็เลยแบบตอนนั้นก็เหมือนในหนังว่ามีแบบแมวมองตามสนามต่างๆใช่ใช่ก็คือจริงๆอ่ะผมไปอยู่ที่เวลแล้วตอนนั้นผมเล่นให้เยาวชนทีมหนึ่งที่อยู่แบบเหมือนทีมเซตเหมือนในเมืองอ่ะสเกลจากคาร์ดิฟฟ์ซิตี้เป็นสโมสรใหญ่ใช่ซึ่งเขาก็มาดูแบบเป็นลีกอายุ12อะไรประมาณนี้เขามาดูสัก 2-3 เกมบ้างแล้วเขามาถามผมว่าสนใจที่ไปคัดคาริบไหมอายุ14 ปีว้าวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอครับคือเราตกใจเลยไหมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เราก็คิดตอนแรกเขาก็แบบของจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่มาแบบชักชวนทุกคนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีการซ้อมที่นี่นะให้แบบถ้าว่างก็ไปเราก็ไปก็คือเป็นสโมสรคาริบจริงจริงๆเขาก็เหมือนเลือกนักบอลมาหลายคนที่เขาเลือกมาไปดูต่างๆเขาให้มาคัดกันรวมตัวกันก่อนมาอยู่ด้วยกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแบบมาซ้อมด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็เลยเลือกประมาณ 3-4 คนที่จะไปซ้อมกับชุดของเขาเลยคือชุดแบบคาร์ดิฟตอนนั้นอายุ14เลยผมก็เลยแบบได้ไปซ้อมกับทีมเขาเลยแล้วก็ได้อยู่เขาว่าดูว่าพออยู่เขาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถือโอเคไอตอนที่ไปฝึกอยู่กับคาร์ดิฟนี่มันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศน่าจะแบบเข้มข้นมากนะตอนนั้นเราสนุกเราก็ตื่นเต้นอย่างเดียวเพราะว่าเรายังเป็นเด็กเราก็คิดว่าแบบคือเราไม่ได้แยกออกหรอกว่าอาชีพหรืออะไรเราคิดว่าเราก็ไปทีมคาร์ดิฟมีโอกาสที่จะไปก็เลยแบบไปก็ทำให้เต็มที่ไม่ได้หวังอะไรแต่พอไปเข้าไปข้างในตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบต่างกับเขามากแล้วก็พอเล่นได้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็โอเคก็ถือว่าหลังจากเซ็นแหละจะเริ่มกดดันแต่ก่อนเซ็นนะไม่ได้กดดันอะไรเลยเหมือนสนุกเหมือนเด็กเล่นสนุกสนุกใช่แต่ก็ต้องยอมรับแหละการที่แบบเล่นกับเพื่อนๆแถวบ้านแถวแบบในเมืองเล็กๆกับทีมเล็กๆพอไปอยู่กับคาร์ดิฟไปซ้อมกับคาร์ดิฟมันก็ระดับมันก็ยกอยู่แล้วเหมือนนักบอลคนอื่นก็จะเก่งเท่ากับเราคือซ้อมแบบจริงจังเป็นเรื่องเวลาใช่คือไม่ใช่แบบว่าเหมือนตอนเรา22อ่ะบางทีได้บอลเราเลี้ยงผ่าน10คนไปยิงอ่ะเป็นอย่างนั้นในคาร์ดิฟไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วคือทุกคนก็จะเก่งเราก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละคือถ้าพูดถึงแบบจริงจังอ่ะประมาณอายุ14ครับที่แบบเข้าไปเล่นแบบบอลอาชีพแล้วเล่นกองหลังตั้งแต่เด็กเลยไหมจริงๆเป็นกองกลางกองกลางตลอดกองกลางคู่กับแรมซี่ตลอดตอนนั้นอ่ะตอนเด็กอ่ะคือหลังนี้ต้องมาเล่นตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยจริงป่ะใช่เพราะเรามาแรกๆเรามาตอนอายุ20ที่เมืองไทยมาคัดที่เมืองทองมาตอนนั้นเขาเห็นเราว่าเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเหมือนนักรักบี้เลยบอกโอ้ผมว่าคุณเล่นหลังดีกว่าคนอย่างเดียวถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ